กลับเข้ามาอยู่กันต่อนะครับในการ Sport Today Extra กับพวกเรานะครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทรูของเรานะครับ Super Bowl 2015 and Australia Open ครับข่าวดีสำหรับคอกีฬาอเมริกันฟุตบอลครับและเทนนิสครับทรูยูนะครับร่วมกับ True Vision และ Six Star Travel นะครับได้จัดแพ็กเกจ2ทริปในฝันครับทริปแรกครับร่วมชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่แอริโซนาครับซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กุมภาพันธ์2558นี้นะครับและทริปที่2นะครับร่วมเข้าชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมครับรายการแรกของปีในรายการ Australian Open นะครับรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทหญิงและประเภทชายเดี่ยวนะครับที่กรุงเมลเบิร์นในวันที่31มกราคมและวันที่1กุมภาพันธ์ครับพิเศษนะครับสำหรับท่านสมาชิก True Vision ที่ถือบัตร True Back Card ครับจะได้รับส่วนลดทั้งทริปนะครับศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์ลและศึกหัวลูกสกลาดออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับสนใจติดต่อได้ที่บริษัท Six Star Travel นะครับหมายเลขนะครับโทรศัพท์027129800นะครับรีบโทรด่วนนะครับก่อนที่เรียกว่าทีนั่งจะเต็มนะครับแพ็กเกจนี้มีจำนวนจำกัดนะครับลูกค้า True Back Card นะครับถ้าอยากจะไปชมนะครับแบบสดๆนะครับตอนนี้ก็รีบโทรไปเลยครับ027129800ครับมาที่ความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลกันบ้างนะครับนับตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฟุตบอลยุโรปก็กลับมาเปิดลีกตามปกติปรากฏว่ามีฟุตบอลให้ติดตามให้เชียร์ทุกวันเลยครับคืนนี้ฟุตบอลลาลีกาสเปนครับมีให้ชมกันเหมือนเคยนะครับโดยจะเป็นคู่ระหว่างเลบันเต้พบกับเดปอร์ติโบลาคอลัญญาติดตามพรีวิวกันครับโดยเลบันเต้นั้นก็ต้องการกระตุ้นแฟนบอลให้ช่วยเชียร์เพื่อกลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งหลังจากที่ช่วงหลังฟอร์มแย่นะครับโดยจะต้องเจอกับเดปอร์ติโบลาคอลัญญาในคืนนี้ซึ่งเดปอร์ก็ถือว่าดีขึ้นบ้างนิดหน่อยจากผลงานเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยโดยที่เลบันเต้ก็เตรียมส่งเรล่าสุดหน้าคนใหม่ลุ้นเก็บ3แต้มที่สนามซิวดัดเดอบาเลนเซียบ้านของตัวเองครับเลบันเต้ผลงานล่าสุดนี่เกมนัดแรกของปี2015พวกเขาแพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดมา 1-3 นะครับก็ทำให้ลูกทีมของลูคัสอันคลาสมีสถิติย่ำแย่ครับไม่ชนะใครเลยนับตั้งแต่ชัยชนะผลสุดท้ายเหนือบาเลนเซีย 2-1 เมื่อวันที่23พฤศจิกายนปีที่แล้วนู่นเลยครับจนทำให้ตอนนี้อันดับของเลบันเต้ตกมาอยู่อันดับ17ของตารางนะครับมี15คะแนนเหนือโซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองโดยดาวิดนาบาโร่ครับกองหลังตัวเก่าของทีมก็ขอแรงกระตุ้นให้กับแฟนบอลช่วยเชียร์ทีมเพื่อนำเลบันเต้คว้าชัยกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งนาบาโร่ก็ยอมรับว่าหากคว้า3แต้มสำเร็จนั้นจะไม่ได้หมายถึงแค่อันดับที่ดีขึ้นแต่จะทำให้ทีมมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นด้วยครับซึ่งจะถือเป็นกุญแจสำคัญของทีมที่ไม่อาจจะทิ้งโอกาสในการเก็บแต้มสำคัญไว้ได้และทีมก็จะต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะให้ได้อีกครั้งดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้แฟนบอลมีส่วนช่วยกระตุ้นกับบรรยากาศในสนามของพวกเขาด้วยความพร้อมเกมนี้ครับปาร์ติยอฟมิดฟิลด์ชาวเซเนกัลติดโทษแบนบวกอีกรายก็คือรูเบนกาเซียกองกลางดาวรุ่งมีปัญหาการบาดเจ็บลงสนามไม่ได้ไปดูทางฝั่งเดปอร์ติโบลาคอลุญญานะครับนัดล่าสุดเพิ่งได้ความมั่นใจมาได้เก็บชัยชนะในบ้านตัวเองเบียดเอาชนะอาร์เรติกบิลบาวมาได้ 1-0 ก็ถือว่าทำให้เขามีสถิติดีในช่วงหลังครับชนะ2นัดจาก3นัดหลังสุดแล้วก็ตอนนี้คะแนนเก็บเพิ่มมาเป็น16แต้มนำหน้าเลบันเต้อยู่คะแนนเดียวนะครับอย่างไรก็ตามครับนัดนี้วิกตอร์เฟเนเดสกุนซือของเดปอร์จะส่งออโรนเรล่ากองหน้าที่เพิ่งยืมตัวมาจากวีแกนอาร์เรติกประเดิมสนามครับเจ้าตัวย้ายมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นนี้ก่อนจะมาสถิติของเรล่าจริงๆก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับยิงได้แค่ประตูเดียวจาก13นัดในการไปเล่นที่อังกฤษเรล่าบอกว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วแล้วก็สำหรับเกมนี้เขาพร้อมที่จะทุ่มเททั้งหมดให้กับต้นสังกัดใหม่เดปอร์ติโบลาคาลุญญานัดนี้ครับเดปอร์จะขาดลุสเปเรสครับทางหลุยส์เฟร์นันเดสแล้วก็เอลดาปอสติก้าดาวยิงชาวโปรตุเกสเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดเลยคู่นี้ลงสนามเวลา 2:45 ครับติดตามรับชมผ่านช่องTrue Sport HD 2หรือว่าหมายเลข667นะครับยังอยู่ในเรื่องราวของนักฟุตบอลนะครับมาที่ยาย่าตูเร่กันบ้างครับเรียกว่ายิ่งใหญ่สมชื่อจริงๆครับเพราะว่าล่าสุดนะครับคว้านักเตะยอดเยี่ยมนะครับไปครองนะครับเรียกว่า4ปีซ้อนแล้วครับยาย่าตูเร่ครับมิดฟิลด์ทีมชาติแอฟริกาโคสครับทำสถิติคว้ารางวัลนักเตะแอฟริกันยอดเยี่ยมเป็นสมัยที่4ติดต่อกันครับเทียบเท่ากับซามูเอลเอโต้ครับกองหน้าทีมชาติแคเมรูนการได้รางวัลหนนี้ครับทำให้มิดฟิลด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นนักเตะคนแรกที่ได้รางวัล4สมัยซ้อนนะครับซึ่งเขาได้รับเลือกให้ได้รางวัลในปี2014จากการประกาศที่ลากอสครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
สำหรับรางวัลนักเตะแอฟริกันยอดเยี่ยมนั้นจะตัดสินจากคะแนนโหวตของโค้ชหรือผู้อำนวยการเทคนิคของแต่ละชาติในแอฟริกาครับซึ่งปีนี้ปีอาร์เอมิริกโอบามายองครับกองหน้าของกาบองและวินเซนส์เอ็นเดียมาครับนายทวันไนจีเรียเป็น2คนสุดท้ายที่ได้ตัดชื่อชิงรางวัลครับผลงานของฤดูกาลที่แล้วนะครับตูเล่ยิงไปทั้งหมด24ประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สมัยที่2ในรอบ3ฤดูกาลครับหลังจากเจอกับช่วงฤดูร้อนอันย่ำแย่นะครับกับการเสียของน้องชายนะครับอิบราฮิมตูเล่เพราะด้วยการป่วยโรคมะเร็งครับแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสโมสรมากนะแม้ว่าตัวเขานั้นค่อยๆเริ่มต้นฤดูกาลตามฟอร์มมาตรฐานของเขานะครับก่อนกลับมาเร่งฟอร์มเก่งอีกครั้งจนสามารถเข้าไปเล่นในแอฟริกันเนชั่นคัพได้นะครับนอกจากนี้ทีมยอดเยี่ยมแอฟริกัน2014ยังตกเป็นของทีมชาติแอลจีเรียด้วยครับเรียกว่าเป็นคนแรกเลยที่คว้าได้4ปีซ้อนนะครับต่อด้วยข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงนี้ก็คือคักหน่อยนะครับล่าสุดอินเตอร์มิลานที่ต้องพยายามจะเร่งฟอร์มในครึ่งซีซั่นหลังก็ประสบความสำเร็จอีกรายหนึ่งนะครับได้นักเตะฝีเท้าดีมาร่วมทัพ พวกเขายืนยันว่ากำลังจะได้ตัวเชอร์ดันชากิรีครับเพลย์เมกเกอร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์มาจากทีมบาเยิร์นมิวนิกครับโดยที่ตัวนักเตะเองก็มีคิวจะเดินทางมาตรวจร่างกายกับต้นสังกัดในวันนี้ครับโดยทีมงูใหญ่เองก็เปิดเผยยืนยันเรื่องนี้ผ่านทางช่องรายการทีวีของพวกเขาเองว่าเขาได้ชากิรีมาร่วมทัพแล้วครับหลังจากสนใจนักเตะรายนี้มานานเลยครับก็รายงานข่าวล่าสุดระบุว่าอินเตอร์มิลานเพิ่งจะบรรลุข้อตกลงกับบาเยิร์นมิวนิกได้เมื่อวานนี้นี่เองครับซึ่งชากิรีเนี่ยการย้ายเข้ามาร่วมทีมอินเตอร์มิลานก็จะมาด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ก่อนนะครับพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์จากการรายงานบอกว่าทุกอย่างนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์หมดแล้วขาดแต่ว่าการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการรวมไปถึงการตรวจร่างกายเท่านั้นเองครับเชื่อว่าขั้นตอนทุกอย่างน่าจะจบลงภายในวันพรุ่งนี้นะครับตัวของค่าตัวของนักเตะเองคาดว่ามูลค่ารวมทั้งหมดทั้งยืมตัวแล้วก็บวกกับว่าถ้าจะเป็นการซื้อขาดในช่วงฤดูกาลนี้ด้วยจะตกอยู่ที่15ล้านยูโรนะครับหลายสื่อในอิตาลีก็รายงานพร้อมกันหมดนะครับว่าทุกอย่างน่าจะจบภายใน24ชั่วโมงนี้ในการย้ายมาแบบคอมพลีทนะครับ Twitter ของทีมบาเยิร์นมิวนิกเองก็ยืนยันนะครับว่าตัวของเซดานชากิรีครับจะไปตรวจร่างกายที่แคมป์ของมิลานก่อนเซ็นสัญญาร่วมทีมกับอินเตอร์มิลานอีกทีนึงครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มเด่นในฟุตบอลโลก2014ด้วยนะครับกับแต่ว่ากับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกนับตั้งแต่เขาย้ายมาจากบาเซิลไปเมื่อ2ปีก่อนนั้นก็ยังคงไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรอยู่ดีก็เลยต้องย้ายทีมในที่สุดครับมาทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับก็เตรียมตัวครับพร้อมที่จะทุ่มเงินถึง30ล้านยูโรนะครับดึงมิราเรมปานิชนะครับจากโรม่าที่จะเพิ่มค่าเหนือให้เป็น4ล้านยูโรนะครับเพื่อล่อใจปานิชด้วยนะครับทีมหงแดงครับหวังจะได้ตัวกองกลางรายนี้ไปทางที่สตีเวนเจอราร์ดครับกัปตันทีมที่เพิ่งประกาศลาทีมนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ปานิชนั้นย้ายมาจากโรม่าเมื่อปี2011ครับซึ่งกาเซต้าเดลโลสปอร์ตระบุว่าเขาคือเป้าหมายหลักครับของทางทีมลิเวอร์พูลด้วยตามรายงานข่าวยังระบุด้วยว่าทีมหงแดงนั้นพร้อมยื่นข้อเสนอให้โรม่าสูงถึง30ล้านยูโรเพื่อเป็นค่าตัวของมิสฟิลด์บอสเนียคนนี้นะครับพร้อมกันนี้ยังได้ยื่นค่าเหนื่อยถึง4ล้านยูโรต่อปีครับให้ปานิชนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเขารับอยู่ที่ 3.6 ล้านยูโรต่อปีเท่านั้นนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะซื้อใจปานิชได้หรือเปล่านะครับส่วนการย้ายทีมแบบยืนยันได้แล้วนี่ก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งรายครับก็คือบิ๊กตอร์บาลเดสครับไปสัญญาร่วมทีมแมนยูไนเต็ดเป็นสัญญาระยะเวลา18เดือนครับภายหลังเจ้าตัวนั้นก็มาอยู่กับทีมปีศาจแดงได้พักใหญ่แล้วครับโดยที่เขามาใช้เวลาฝึกซ้อมกับทีมแมนยูไนเต็ดตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนมือ2นั้นก็มาร่วมทีมแมนยูไนเต็ดแบบไม่มีค่าตัวเลยนะครับหลังจากนายทวันวัย22ปีอยู่กับทีมมาตั้งแต่เดือนตุลาคมในช่วงการซ้อมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังเขามีอาการเคยได้รับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่ารุนแรงแล้วก็ไม่ได้ลงสนามมาเกินครึ่งปีด้วยนะครับก็ตามสัญญาระบุว่าเขาได้สัญญาทันทีครับ18เดือนก็จะไปหมดในช่วงซีซั่นหน้านั่นเองครับแล้วก็นอกจากนี้เขามีออปชั่นในการขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีด้วยบาลเดสยอมรับว่าดีใจกับการเซ็นสัญญาครั้งนี้แล้วก็ยอมรับว่าลำบากมากครับกว่าที่จะพ้นจากอาการบาดเจ็บกลับมาได้นอกจากนี้เขาก็ขอบคุณไปยังหลุยส์ฟานฮาลครับกุนซือของทีมปีศาจแดงที่อนุญาตให้มาลงฝึกซ้อมกับแมนยูไนเต็ดในช่วงที่ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญากัน
โบเดตกล่าวเพิ่มเติมว่ารู้สึกตื่นเต้นเมื่อมาถึงแมนยูไนเต็ดตั้งแต่วันแรกเลยครับเพราะเนื่องจากที่นี่เป็นสโมสรใหญ่มีแฟนบอลมากมายเหมือนกับบาร์เซโลนาอดีตต้นสังกัดที่เจ้าตัวอยู่ยาวมาหลายปีครับแล้วโบเดตก็คิดว่าที่นี่ก็เป็นเหมือนครอบครัวของเขาเหมือนกับที่บาร์ซ่าเช่นกันส่วนเรื่องการบาดเจ็บของตัวเองตอนนี้ก็รู้สึกดีใจที่หายโดยสิ้นเชิงแล้วแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาลงเฝ้าเสาให้ได้อีกครั้งแต่เรื่องของโอกาสจะได้เล่นหรือไม่นั้นก็ต้องไปวัดกับดาวิดเดเคอานักเตะทีมชาติสเปนด้วยกันทีมว่าเป็นความตั้งใจของลุยส์ฟาเกานะครับที่ตั้งใจจะมากดดันดาวิดเดเคอาครับทุกวันนี้ก็กดดันมากเลยคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปต่อกันด้วยโปรแกรมถ่ายสดจาก True Sport ครับในช่วง True Sport Today ครับนี้มีฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับคืนวันศุกร์มีเหมือนเดิม 2:45 ครับเลมันเต้พบเดปอร์ติโบลาคอรุญญาทาง True Sport HD 2บาสเกตบอล NBA พรุ่งนี้ 8:30 นะครับฟีนิกซันเจอกับซานดิโอสเปอร์ทาง True Sport HD ครับตอง6แล้วก็ True Sport 3ด้วยครับหมายเลข683NBA regular season พรุ่งนี้ช่วงสายๆหน่อยครับ10โมงเช้ามี Denver เจอกับ Sacramento Kings ครับทาง NBA TV ครับหมายเลข674เทนนิสรายการ Hopman Cup ครับก็มีถ่ายสดอยู่ตอนนี้ก็คือคู่ในกลุ่ม B นะสุดท้ายกลุ่ม B ครับฝรั่งเศสพบกับโปแลนด์ครับฝรั่งเศสนำอยู่1-0นะครับในเวลานี้ส่วนคู่ออสเตรเลียเจอกับสหราชอาณาจักรนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่ 16:30 นเป็นต้นไปทั้ง2คู่นี้รับชมผ่านทางช่อง Fox Sport นะครับ Fox Sport หมายเลข689เทนนิสที่กาตาร์นะครับรายการกาตาร์ Exxon Mobil Open ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเริ่มตั้งแต่20:30เป็นต้นไปนะครับส่วนในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศคืนนี้20:30นะครับทางช่อง beIN Sport ครับหมายเลข676ทีนี้จริงครับ WTA Tour Brisbane International รอบรองชนะเลิศทั้ง2สายนะครับก็มีแข่งขันอยู่ด้วยตอนนี้จะยาวไปจนถึงช่วงประมาณ14:30อีกคู่หนึ่งครับช่วงเย็น17:30 นเป็นต้นไปทางทูนิส HD หมายเลข670ครับกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ครับรายการ The South African Open Championship การแข่งขันรอบ2จะเริ่มตั้งแต่15:30 วันนี้เป็นต้นไปนะครับ2ช่วงเวลาอีกช่วงหนึ่ง19:30 ทางช่อง Golf Channel 675และนี่คือข่าวสารความเคลื่อนไหวของกีฬารอบโลกนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับวันเวลาเดินทางช่อง True Sport นะครับรวมไปถึงอัปเดตได้ทุกที่ทุกเวลาครับทาง facebook.com นะครับ /sp2day ครับวันนี้เราทิ้งท้ายนะครับต้อนรับวันเด็กในวันพรุ่งนี้แล้ว10 มกราคม 2558ครับด้วย World in Motion แบบเด็กๆแต่เรียกว่าเป็นเด็กที่เด็ดเด็กแต่ไม่เด็กนะครับเขาจะเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้มันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันครับสำหรับนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ We'll be right back.